ตอนนี้นะคะก็เพิ่งเจอปัญหาใหม่นะคะคือว่าเพลงของเราที่เคยใช้เสียงเพลงไปนะคะเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะก็มีเสียงเพลงที่ว่าต้นฉบับนะคะยกเลิกการใช้งานแล้วก็เสียงเพลงหมดอายุนะคะก็ลองเพื่อนๆนะคะก็ไปเช็คที่เลียวของตัวเองนะคะย้อนหลังว่าเสียงเพลงของเราหมดอายุหรือเปล่าแล้วหรือว่าต้นฉบับยกเลิกการใช้เสียงหรือเปล่านะคะก็ลองไปดูกันค่ะในการเช็คคลิปเดียวของเรานะคะก็คือเราเข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วเราก็จิ้มไปที่ Facebook ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีขีด3ขีดที่เป็นรูปเรานะคะเราจิ้มไปเลยค่ะพอจิ้มเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาหน้าใหม่นะคะก็จะเป็นชื่อเราแล้วก็รูปนะคะเรากดไปเลยค่ะจิ้มไปเลยแล้วก็จะมาหน้าต่อไปค่ะก็จะมีคำว่าเพิ่มเติมเห็นไหมคะลองทำตามกันได้นะคะทำตามไปช้าๆค่ะก็จะมีคำว่าเพิ่มเติมแล้วก็จิ้มไปตรงที่เพิ่มเติมค่ะแล้วก็จะมีคำว่าเลียวเห็นไหมคะกดไปเลยค่ะแล้วทีนี้นะคะก็จะเห็นภาพวิดีโอของเราต่างๆนะคะปัญหาที่เจอคือภาพวิดีโอต่างๆจะไม่มีลำโพงแจ้งเตือนเหมือนลิขสิทธิ์นะคะในการที่เรารู้ว่าเพลงของเรานะคะเพลงของเราหมดอายุหรือเปล่าหรือว่าต้นฉบับนะคะยกเลิกการใช้เสียงนะคะเราก็คือต้องในการเลื่อนดูวิดีโอนะคะแล้วเราก็จิ้มเข้าไปในวิดีโอเลยค่ะเลื่อนดูนะคะแล้วก็จิ้มเลื่อนดูค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่าไม่สามารถใช้งานเสียงต้นฉบับนี้ได้อีกต่อไปนะคะเราก็อย่าเพิ่งลบออกนะคะเมื่อเจอปัญหาแบบนี้นะคะเราก็จิ้มไปตรงไข่ปลานะคะเราจิ้มไปตรงไข่ปลา3จุดนี้นะคะไข่ปลา3จุดเราก็จะเซฟวิดีโอก่อนที่เราจะลบนะคะเราก็มาตรงที่ไข่ปลา3จุดแล้วก็ดาวน์โหลดวิดีโอนะคะแล้วพอเสร็จแล้วนะคะเราก็บันทึกค่ะพอเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะมากดลบออกนะคะกดลบออกเลยค่ะแล้วเราค่อยมาโพสต์ใหม่นะคะก็เพื่อนๆนะคะก็ลองไปเช็ควิดีโอของตัวเองดูในคลิปเรียวนะคะย้อนหลังนะคะว่าเสียงต้นฉบับของตัวเองนะคะยกเลิกการใช้งานหรือเปล่านะคะหรือว่าหมดอายุการใช้งานหรือเปล่านะคะก็ลองไปเช็คดูนะคะเพราะว่าวิดีโอของเรานะคะจะได้มีเสียงทุกอันถ้าวิดีโอของเราไม่มีเสียงนะคะก็จะทำให้เวลาที่ถูกส่งไปแล้วน่ะอาจจะทำให้โดนการปัดคลิปวิดีโอได้นะคะก็จะทำให้เสียโอกาสในการที่จะได้สร้างนาทีสร้างคะแนนให้กับตัวเรานะคะก็ถ้าเห็นมีประโยชน์ก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะคะ